วันนี้กทมปริมณฑลฝนจะ60ของพื้นที่ตอนออกจะเยอะกว่าเลยนะครับระวังด้วยนะครับชลบุรีพัทยาน้ําท่วมแง่เลยถ้าเกิด70ของพื้นที่ขนาดนี้ภาคกลางน้อยหน่อย40นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นภาคเหนืออีสาน60นะครับเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าอันเนื่องมาจากกรณีประเทศไทยซึ่งกรมปูตัวเขาบอกว่ายังจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องอันเนื่องมาจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดา,ามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นลมทะเลอันดามันตอนบนกําลังค่อนข้างแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบนก็ขึ้นสูงนี่อันนี้คือเตือนทางภาคใต้ส่วนกทมก็ยังอยู่ในช่วงวันที่2วันที่3วันที่4ประมาณนี้นะฮะอันนี้เราก็ตามกันดู